ราคาผักในตลาดสดเทศบาลนครตรังสูงขึ้นทุกชนิดนะครับอย่างตะไคร้มัดหนึ่งกำหนึ่งเนี่ย100ต้นราคาปกติ 30-40 บาทครับแพงสุดเนี่ยเคยอยู่ที่70บาทแต่ปีนี้ราคาพุ่งตอนนี้มัดหนึ่ง100ต้นเนี่ยราคาอยู่ที่150บาทครับแล้วก็ยังมีผักอีกหลายชนิดนะครับที่ปรับราคาขึ้นอย่างพริกขี้หนูต้นหอมผักชีมะระคะน้ากะเพราผักบุ้งแล้วก็มะนาวด้วยชาวสวนในตำบลนาบินหลาอำเภอเมืองตรังบอกว่าปีนี้ส่งขายผักบุ้งหน้าสวนกิโลกรัมละ 15-18 บาทครับส่วนผักอื่นๆยังไม่ได้ผลผลิตก่อนหน้านี้พยายามปลูกทั้งคะน้าผักกาดขาวกวางตุ้งฮ่องเต้ผักกาดเขียวคือตั้งใจปลูกครับแต่ว่ามันไม่ขึ้นสาเหตุคาดว่าน่าจะเป็นเพราะอากาศร้อนหรือดินเนี่ยอาจจะร้อนเกินไปรดน้ำไปแล้วแต่ผลผลิตมันไม่ได้ตามที่คาดหวังสาเหตุที่ผักแพงเนี่ยมาจากอากาศร้อนผักบางชนิดปลูกยากคนปลูกน้อยขาดแคลนน้ำและที่สำคัญตอนนี้ค่าไฟก็สูงขึ้นด้วยผู้ค้าผักเนี่ยเชื่อว่าอีกเหตุผลหนึ่งนะครับเป็นเพราะว่าพืชผักส่วนใหญ่สั่งซื้อมาจากหลายจังหวัดครับโดยเฉพาะแหล่งค้าส่งใหญ่ที่จังหวัดราชบุรีแล้วก็ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชขายต่อกันมาเป็นทอดๆมีต้นทุนค่าขนส่งบวกเพิ่มขึ้นมาอีกก็เลยทำให้ราคานั้นแพงขึ้นผิดปกติครับ